สวัสดีครับจากอินเดียยูไนต์นะครับตอนเช้าครับตอนเช้าบรรยากาศที่บ้านป้าแตนลุงพลครับลุงป่าเนี่ยเขาอยากมาร่วมโมทนาบุญกับลุงพลเนี่ยก็มาจากกรุงเทพคนเดียวมาหาเพื่อนข้างหน้าค่ะค่ะจะได้ที่พักโอ้ไม่คุ้มจะไม่เจอสวัสดีครับครับสวัสดีครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้แม่ตะเคียนสักหน่อยนะครับตอนเช้านะครับตอนเช้าช่วงนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาไหว้แม่ตะเคียนนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านรงพลนะครับโอ้มีรถเบนซ์มาด้วยเบนซ์มาจากไหนนะยังครับวิวสวยมากนะสวัสดีครับ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 ต้น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 สวัสดีครับเอ็มกลับวันอาทิตย์นั่นแหละครับวันอาทิตย์หยุดที่กลับที่จะไปคันชิโน่จะไปคนสนามบินก่อนไม่ทันครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับนครศรีธรรมราชรถสวยนะครับนี่นี่ครับรถเบนซ์นะครับรถเบนซ์สวยมากที่มอบ10,000ครับร่วมทำบุญ10,000ครับผมทางสมบูรณ์ร่างพญานาคป้าแตนครับไปในวงนึงแล้วเนี่ยมันน่าจะมีภาษีใช่หลวงพ่อรวยนี่ไงแกรู้เรื่องภาษีนี่ทำงานบัญชีคนคุยไปเลยตอนนี้รายได้มันเริ่มเข้ามาถึงขั้นสรรพากรแล้วนี่ครับเมย์กับพี่สวัสดีครับอาจารย์ก็บอกว่าให้ทำไปตามสเต็ปก็คือตอนนี้มันทำเป็นกับมูลนิธิไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ใจขนาดนั้นเขาเนาะดีๆนะอย่างจริงนะครับเรนนั่นๆๆเราต้องทำในขนาดไหนครับถึงจะสามารถเป็นมูลนิธิของมูลนิธินี้จะได้อยู่ดีกว่า
เราต้องรอเวลาใช่ไหมครับเราต้องไปจดก่อนนะเราจดที่เสร็จได้แต่เงินที่เราได้นะครับครับอันนั้นมันไม่ใช่ปัญหาครับตอนเป็นมูลนิธิไม่เราจะได้ครับผมเก่งสวัสดีค่ะคุณลุงครับสบายไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำบังไว้เมื่อวานที่ผมจดไปครับเพราะว่าการจดการทำมูลนิธินะคะอาจารย์ก็บอกว่าตอนนี้ลุงยังไม่น่าคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะได้เพราะว่าลุงก็ยังไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นครับการจดมูลนิธิเราต้องมีเงินก้อนหนึ่งไปเปิดประมาณแสนหนึ่งนี่ผมก็เข้าใจว่าประมาณแสนมันจะสามารถถึงแล้วถามมาเยอะมากเลยเขาก็ช่วยมาจังมันมีสมาชิกเท่าไหร่ในมูลนิธิคุยเรื่องส่วนตัวรถงามเลยครับรถเลยแหละครับสุดยางอย่าไปจะขั้นเลยนะครับสวยหรือว่าเอาเบนก็ได้หรอเอาขั้นอื่นก็ได้สวยมากจะอัดก็ใส่เสื้อเหลืองกันเลยมั้ยตะพุงบางใช่มั้ยทันยามเลยเอฟซีได้ป่ะอยู่บ่ทั้งวันเนาะบรรยากาศที่ทางไปบ้านกกตูมนั่นทางบรรยากาศดีนะครับดูภูเขานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศมาให้ชมเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆขอบคุณนะสวัสดีครับ